ับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะทีขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่2นะคะรายการที่มุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะและรายการยังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ช่อง16ค่ะและคุณผู้ชมครับเปิดศักราชใหม่ปี2562นะคะเราเริ่มก้าวเข้าสู่เรื่องของการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ24กุมภาพันธ์2562ค่ะหลังจากที่เราว่างเว้นจากการเลือกตั้งมานานเกือบ8ปีทีเดียวค่ะแต่คำถามสำคัญก็คือว่าแล้วหลังการเลือกตั้งเราจะสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองที่เรามีมากกว่า10ปีไปได้หรือไม่อย่างไรเราจะดึงความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้หรือไม่สิ่งสำคัญอยู่ที่คุณผู้ชมทุกท่านซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะว่าจะรู้เท่าทันและสามารถร่วมกันกำหนดอนาคตประเทศไทยได้อย่างไรพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับเดอะทีแมนของเราในวันนี้กันค่ะและในช่วงนี้ดิฉันอยู่กับเดอะคีแมนของเราในวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันถึงแนวโน้มการเมืองไทยในปีนี้ค่ะ2562จะเป็นอย่างไรหลังจากเรามีความชัดเจนแล้วว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่24กุมภาพันธ์2562คำถามหลักๆคือแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้จะนำประเทศไทยก้าวข้ามความขัดแย้งได้หรือไม่และการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยค่ะเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วุฒิสารค่ะสวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะขออาจารย์สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมด้วยเพราะว่าเทปนี้เป็นเทปแรกของเดอะคีย์ของเราครับก็ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะครับก็ในนามของสถาบันพระปกเกล้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนนับถือนะครับท่านพี่น้องประชาชนได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลมัยแข็งแรงมีกำลังใจที่จะทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองแล้วก็ช่วยกันส่งกำลังใจให้บ้านเมืองเราเดินต่อได้ครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับค่ะขอรับพรด้วยค่ะจันค่ะจันค่ะแน่นอนค่ะปีใหม่เราก็ต้องมาพูดถึงทิศทางอนาคตแล้วก็จะพูดถึงการเมืองว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนี่ฉันคิดว่าสิ่งสำคัญคือเรามาดูว่าแล้วปีที่ผ่านมามันมีอะไรโดยเฉพาะยิ่งความเห็นประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการเลือกตั้งเห็นว่าทางสถาบันพระปกเกล้าทำโพลสำรวจเรื่องนี้ออกมาด้วยใช่ไหมคะจันใช่ครับเพราะว่าสถาบันเนี้ยได้ตั้งโครงการขึ้นที่เรียกว่าโครงการจับตาการเลือกตั้งนะครับหรือเรียกว่า election watch นะครับซึ่งเราตั้งใจว่าจะมีทั้งงานวิจัยระยะยาวที่จะตอบโจทย์เนื่องจากว่าการเลือกตั้งคราวนี้จะเป็นความเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบบัตรเลือกตั้งกลไกวิธีการหาเสียงแม้กระทั่งเรื่องของกลไกที่จะต้องมีกระบวนการการเลือกตั้งเช่นการมี primary vote นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่กับสังคมไทยเราจึงตั้งเป้าว่าเราอยากจะศึกษาวิจัยเพื่อติดตามว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่เป็นมาตรการใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยส่งผลอย่างไรต่อการเมืองในอนาคตนะครับกับส่วนที่2ก็คือเราตั้งใจว่าเราจะมีการสำรวจนะครับเราวางเป้าไว้ประมาณสัก5ครั้งนะครับที่จะสำรวจเรื่องของสถานการณ์การเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อครั้งแรกเนี่ยเราทำการสำรวจไปเมื่อวันที่5ถึง7ธันวาคมนะครับก็เป็นการสำรวจทั่วประเทศนะครับกลุ่มตัวอย่างเรามีวิธีการสุ่มโดยใช้วิธีการทางสถิตินะครับแล้วก็มีกลุ่มตัวอย่างที่ครบทุกจังหวัดมีทั้งเขตในเขตเทศบาลนอกเขตมีการแบ่งจำแนกตามอายุนะครับแล้วก็เราก็ได้ข้อสรุปบางอย่างซึ่งเราก็ได้มีการแถลงผลไปนะครับข้อสรุปที่สำคัญนะครับผมคิดว่าประการแรกเลยเนี่ยก็คือว่าประชาชนที่เราเคยสำรวจไว้เนี่ยถามว่าเคยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไหมเนี่ยปรากฏว่าประมาณ 83% หรือ 84% ไปในการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายคือ3กรกฎาคม2554นะครับกลุ่มที่ไม่ได้ไปเนี่ยก็คือคนที่ยังไม่เคยมีสิทธิ์เนี่ยอยู่ประมาณสัก 6% นะครับแล้วกลุ่มที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลยก็อีก 6% อันนี้ก็แปลว่ายังไงก็ไม่ไปนะครับแต่ว่าผ
พอครั้งใหม่ที่จะถึงเนี่ยซึ่งเป็นทิศทางที่ดีมากแล้วก็น่าจะเป็นความหวังของประเทศไทยก็คือว่าเราถามว่าแล้วคนที่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะไปไหมเนี่ย 90.8 หรือ 91% เนี่ยบอกไปแน่นอนโหเยอะมากเยอะมากครับซึ่งผมถือว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยอาจจะคิดว่าถึงเวลาที่จะได้แสดงการตัดสินใจอีกครั้งผ่านการเลือกตั้งนะครับเพราะเราว่างเว้นมาเกือบ8ปีทีเดียวใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากลุ่มที่ตั้งใจมากเนี่ยนะครับใน 90% เนี่ยกลุ่มที่อายุระหว่าง 40-60 ซึ่งต้องถ้ามองก็คือกลุ่มที่มีประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็มองเห็นการเมืองมาเคยมีผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเห็นความขัดแย้งจะออกมาสูงสุดนะครับถึง 94% โอ้นี่เยอะมากเยอะครับเยอะในขณะที่กลุ่มที่2ที่รองลงมาคือกลุ่มอายุระหว่าง 18-24 ปีอันนี้คือ new gen เลยคือ new voter ซึ่งต้องถ้าย้อนกลับเนี่ยหลายคนอาจจะยังเป็นคนที่ยังไม่เคยมีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งครั้งใช่ครับน่าจะอยู่ประมาณ7ล้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มคน2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่กระตือรือร้นมากในการที่จะเข้ามานะครับทีนี้พอเรามาถามตรงนี้เสร็จเนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วความรู้ความเข้าใจของคนเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งใหม่เป็นยังไงปรากฏว่าสิ่งที่น่าห่วงใยซึ่งวันนี้เราก็ได้ที่แจ้งไปแล้วผมเชื่อว่าทางคณะกรรมการเลือกตั้งก็คงเริ่มดำเนินการไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าเราเคยแถลงผลไปแล้วเนี่ยก็คือว่าร้อยละ55ยังเข้าใจว่าเป็นการกาบัตร2ใบเพราะว่าเราจะคุ้นเคยกับบัตร1บัญชีรายชื่อบัตร1เลือกเขตซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่เพราะว่าการตัดสินใจบนบัตรใบเดียวเนี่ยมันทำให้ต้องใช้เกณฑ์การตัดสินใจหลายอย่างพูดง่ายๆว่าสร้างความยากให้กับผู้เลือกตั้งแล้วก็สร้างความยากให้กับพรรคการเมืองที่จะส่งนะครับว่าตกลงแล้วจะสู้กันแบบไหนนะครับจะสู้ด้วยนโยบายหรือจะสู้ด้วยตัวบุคคลหรือจะสู้ด้วยรายชื่อนายกนะครับอันนั้นเท่ากับว่ามีซีนาริโอเยอะมากอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่าเรื่องเขตเลือกตั้งคนรู้จักเรื่องปาร์ตี้ลิสต์ว่ามี150คนเนี่ยเยอะอยู่นะครับประมาณสัก 70% แต่เรื่องของเขตที่เหลือ350เนี่ยคนรู้น้อยหน่อยนะครับรู้ประมาณสัก 60% ก็แปลว่าวันนี้สัดส่วนประชากรต่อเขตซึ่งเราลดจาก400เขตเหลือ350เขตแล้วก็จะไปมีผลต่อเขตเลือกตั้งเนี่ยประชาชนก็ยังสับสนซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกกต.ที่ต้องไปชี้แจงนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจสำหรับโพลและผมคิดว่าน่าจะต้องอธิบายกันก็คือว่าในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย3กรกฎาคมเนี่ยประชาชนใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจเลือกส.ส.เขตปรากฏว่าร้อยละ42คร่าวๆเนี่ยเลือกเพราะนโยบายของพรรคนะครับแต่อีกประมาณร้อยละ31บอกว่าเลือกโดยตัวบุคคลเขตนี่เหรอคะเราเข้าใจมาตลอดว่าคนเลือกเขตจะเลือกตัวบุคคลใช่ครับแต่ผมคิดว่าอันนี้มันสะท้อนว่าระยะหลังๆก่อนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับจะเห็นว่าพัฒนาการของพรรคการเมืองเนี่ยเริ่มเสนอนโยบายที่เป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นการแข่งขันเชิงนโยบายจะสูงขึ้นในทางการเมืองบทบาทของความเป็นตัวบุคคลในพื้นที่เนี่ยยังมีอยู่แต่จะมีความสัมพันธ์ลดลงคือคุณมีแต่ความมีชื่อเสียงแต่คุณไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็ถือว่าประชาชนเนี่ยอาจจะยังมองจับต้องไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของนโยบายก็ถือว่าเป็นพัฒนาการในทางที่ดีนะครับที่ทำให้เราเห็นว่าประชาชนเนี่ยสนใจว่าการเมืองจะตอบโจทย์อะไรและที่สำคัญมากคือถ้าเราเปิดโอกาสให้ประชาชนตั้งคำถามกับพรรคการเมืองว่านโยบายแบบนี้จะทำได้อย่างไรนะครับจะมีวิธีการอย่างไรจะขึ้นภาษีด้วยไหมจึงจะมาทำได้ผมคิดว่าอันเนี้ยจะทำให้เกิดทั้งรูปธรรมของนโยบายและที่สำคัญคือประชาชนจะเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเขาอยากเป็นเจ้าของอำนาจทางการเมืองเขาจะต้องมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ในสิ่งที่เขาอยากได้นะครับแต่พอมาคำถามอีกคำถามหนึ่งซึ่งเราพบเนี่ยนะครับว่าแล้วการเลือกตั้งคราวนี้การมีรายชื่อนายกรัฐมนตรีมีผลไหมต่อการเลือกตั้งปรากฏว่ามีผลอย่างมากร้อยละ54มีผลเฉยๆระดับเฉยๆเนี่ยประมาณสักร้อยละ30แปลว่า 83-84% มีผลนะครับแปลว่าประชาชนกลับหันกลับมาสนใจคนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นภาพที่สะท้อนว่าประชาชนคิดอย่างไรนะครับกับ
การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคราวนี้ครับอาจารย์คะเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้นะคะว่าแนวโน้มการเมืองปีนี้2562จะเป็นยังไงต้องดูที่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น24กุมภาพันธ์เป็นหลักใช่ครับก็คืออย่างที่ผมเรียนคุณเมย์นะครับว่าการเลือกตั้งก็เหมือนกันเปิดประตูเป็น entry point ให้กับสังคมนะครับหลังจากที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีการเลือกตั้งมานานเป็นการทำให้สังคมกลับสู่ภาวะปกติแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นการตรวจสอบกลไกที่เราออกแบบทั้งหมดนะครับรัฐธรรมนูญกฎหมายต่างๆเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งก็ควรจะเป็นความหวังนะครับของสังคมนะครับส่วนผลของการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยไม่มีใครคาดเดาได้แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าอย่างที่ผมเรียนคุณเมย์ว่าสิ่งสำคัญหลังการเลือกตั้งก็ยังมีความสำคัญอยู่เราต้องทำให้รัฐบาลสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ข้ามความขัดแย้งในเรื่องของการเมืองนะครับให้มากขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ใช่หน้าที่ของนักการเมืองอย่างเดียวนั้นถ้าเราต้องจับตาที่การเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์อาจารย์คิดว่ามีจุดไหนน่าสนใจบ้างเพราะว่ามันมีหลายมิติหลายมุมแล้วก็มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอย่างเช่นกฎกติกาเทคนิคแล้วก็การแข่งขันตัวผู้สมัครพรรคการเมืองอู้หน้าใหม่ๆก็เยอะอาจารย์คิดว่าจุดสำคัญอยู่ตรงไหนที่เราคือจริงๆถ้ามองในมุมทางวิชาการลงไปเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีหลายเรื่องมากนะครับเรื่องแรกเลยคือการตรวจสอบหรือตรวจสอบกลไกใหม่หรือกติกาใหม่ที่ออกแบบไม่ว่าจะเป็นระบบบัตรใบเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบของการออกแบบบัตรที่มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์ไม่เหมือนกันนะครับการออกแบบเรื่องของการกำหนดวิธีการหาเสียงของพรรคนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นกติกาใหม่ซึ่งเรายังไม่เคยใช้แล้วเราก็จำเป็นต้องประเมินนะครับอันนี้ผมคิดว่าชุดความคิดชุดนี้สำคัญนะครับที่จะนำไปสู่การพัฒนาทางการเมืองต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยคณะกรรมการเลือกตั้งเองนอกจากจะจัดการเลือกตั้งแล้วเนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องมีทีมที่จะมอนิเตอร์สิ่งเหล่านี้ว่าที่เราออกแบบไว้เนี่ยตกลงแล้วมันมีประสิทธิภาพหรือมันเป็นข้อจำกัดหรือก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรนะครับกลุ่มที่สองที่น่าสนใจในทางรัฐศาสตร์ก็คือพฤติกรรมการหาเสียงและพฤติกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองว่าตกลงแล้วระบบแบบนี้จะทำให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองจริงไหมหรือจะทำให้พรรคการเมืองกลายเป็นกลุ่มก้อนที่ต้องหาเสียงแบบใช้ตัวคนนะครับแล้วก็หาเสียงแบบจี้ลงไปถึงตัวคนเลยนะครับกับอันที่3ที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือการมองถึงพฤติกรรมหรือหลักเกณฑ์ของประชาชนคือโวตเตอร์นะครับความรู้ความเข้าใจของโวตเตอร์นะครับเรื่องของการที่การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเลือกด้วยระบบบัตรใบเดียวที่คุณเมย์เกริ่นเมื่อกี้ว่าบัตรใบเดียวเนี่ยมันมีตั้ง3ความหมายเนี่ยจะเลือกจะใช้น้ำหนักอะไรผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งท้าทายในทางวิชาการนะครับที่จะต้องศึกษาว่าตกลงแล้วเนี่ยการออกแบบระบบแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนเป็นยังไงนะครับแล้วอาจจะต้องไปถึงความพึงพอใจและความรู้ความเข้าใจของประชาชนด้วยนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งผมคิดว่าถ้าเรามอนิเตอร์สิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆสถาบันพระปกเกล้าก็ตั้งใจว่าจะทำงานวิจัยเรื่องพวกนี้อยู่นะครับเราวางแนวของงานวิจัยแล้วก็อยากเชิญชวนครับสถาบันการศึกษาทางด้านการเมืองการปกครองเนี่ยน่าจะต้องช่วยกันนะครับในการที่จะมามองถึงระยะยาวของการที่จะมาเสนอข้อเสนอแนะหรือข้อปรับปรุงในเรื่องต่างๆหากเห็นว่ามันยังขาดหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะดิฉันคิดว่าเราเห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโพลที่พรรคปกเกล้าได้ทำไว้นะคะในครั้งที่1 นะคะกับเรื่องของการจับตามองเรื่องของการเลือกตั้งค่ะแล้วก็เราเห็นแล้วว่าการประเมินทิศทางการเมืองปีหน้าอย่างที่อาจารย์วุฒิสารว่าไว้นะคะแน่นอนเราต้องไปจับตาที่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น24กุมภาพันธ์ซึ่งมีหลายปัจจัยที่เราต้องติดตามนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาอันล็อกกันค่ะว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยประเทศจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปได้หรือไม่อย่างไรในปีนี้2562นะคะอาจารย์พุทธิสารพูดไปบ้างแล้วแต่ปีในช่วงหน้าเราจะมาเจาะลงไปว่าแล้วประชาชนจะได้อะไรหรือหวังอะไรจากการเมืองไทยและการเลือกตั้งครั้งนี้ได้บ้างสักครู่ช่วงหน้าค่ะเดอะคีย์ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปี2ขอเชิญชวนท่านผู้ชมร่วมสนุกด้วยการเซลฟี่ตัวท่านเองกับหน้าจอรายการเดอะคีย์ขณะออกอากาศและโพสต์ผ่าน Facebook ของท่านพร้อมบอกว่าคีย์แมนตอนนั้นเป็นใคร
จากนั้นแท็กมายัง Facebook สถาบันพระปกเกล้าตามที่อยู่ข้างล่างนี้ท่านผู้โชคดีจะได้รับรางวัลของสถาบันพระปกเกล้าสัปดาห์ละ7รางวัลมาร่วมสนุกกับรายการเดอะคีย์ด้วยกันนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาอันล็อกประเด็นสำคัญกันค่ะว่าหลังเลือกตั้งจะนำไปสู่อะไรได้บ้างเพราะว่าเมื่อช่วงท้ายเบรกที่แล้วอาจารย์วุฒิสารค่อนข้างที่จะเป็นห่วงค่ะว่าหลังเลือกตั้งจะวุ่นวายจะเรียบร้อยจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งแต่อาจารย์คะเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความเชื่อมั่นของคนทั้งประเทศได้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะคือผมคิดว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยเรื่องแรกที่ประเทศจะได้เลยนะครับก็คือการมีอนาคตร่วมกันใหม่คือต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะถูกจับตามองมานานในเรื่องของการที่ไม่มีการเลือกตั้งแล้วก็เป็นข้อที่อาจจะเป็นข้อท้วงติงหรือข้ออ้างของหลายๆประเทศนะครับในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยก็เท่ากับการเปิดประเทศกลับมาสู่ภาวะที่เป็นสากลอันเนี้ยผลดีในแง่ของประเทศในภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนการพัฒนาประเทศในเรื่องต่างๆก็น่าจะกลับมาสู่ภาวะปกติการค้าการขายก็น่าจะกลับมานะครับแต่ว่าส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยผมคิดว่าอย่างที่เรียนนะครับว่า 90% เนี่ยตั้งใจจะไปเลือกตั้งเนี่ยแปลว่าประชาชนเนี่ยมีความต้องการแต่สำคัญก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเมื่อเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยประชาชนจะยอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่นะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับครับว่าระบบการเลือกตั้งคราวนี้ผมเชื่อว่าการแข่งขันเนี่ยก็จะต่อสู้กันเต็มที่นะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นการเลือกตั้งที่คุณเมย์ถามว่าจะก้าวความพ้นความขัดแย้งไหมเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้กติกาผู้ใช้กติกาก็คือผู้จัดการเลือกตั้งกกต.นะครับไม่ใช่ส่วนอื่นแล้วก็รัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลที่เป็นกลางอยู่ด้วยนะครับกับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะมี2เรื่องครับคุณเอกก็คือกติกาที่ออกแบบไว้กับความชอบธรรมในวิธีคิดของประชาชนสองเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ไปด้วยกันทั้งหมดนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆครับว่าการบอกว่ากติกาบอกแล้วว่าในการเลือกตั้ง5ปีแรกเนี่ยวุฒิสภา250สามารถเลือกนายกได้กติกาถูกต้องแล้วและผ่านประชามติด้วยเป็นกติกาแต่ถามว่าความรู้สึกของคนในเชิงความชอบธรรมอาจจะไม่ใช่ถูกไหมครับบางส่วนถูกไหมครับตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าสังคมไม่มีวุฒิภาวะพอก็อาจจะมีโอกาสเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งได้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในการเลือกตั้งคราวนี้สิ่งสำคัญของสังคมนี้ก็คือว่ากติกาที่เป็นอยู่ที่มีอยู่แล้วคงต้องยอมรับแล้วก็ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ต้องรับตามกติกานั้นๆถูกไหมครับแต่ว่าผู้เล่นก็ควรเล่นอยู่ในกติกานะครับเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าทุกคนอยู่ในตามกติกาหมดคณะกรรมการคือกรรมการการเลือกตั้งก็จัดการให้เป็นไปตามกติกานะครับไม่ได้ไปเอื้อต่อใครเนี่ยผมคิดว่าความชอบธรรมของการใช้กติกาซึ่งแน่นอนมีทั้งคนชอบและไม่ชอบก็พอไปได้ที่จะทำให้เกิดกระบวนการเดินต่อแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีกติกาแต่ว่าเราไปทำกติกานั้นให้รู้สึกว่าเอื้อหรือบิดนะครับหรือการตัดสินเรื่องบางเรื่องที่ฝืนความรู้สึกของประชาชนผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นความสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะสร้างความขัดแย้งใหม่การเลือกตั้งครั้งนี้จะทำอย่างไรเพื่อให้นำไปสู่ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนนะคะแล้วมันจะทำได้ไหมเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าเดี๋ยวเลือกตั้งแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วเดี๋ยวก็เลือกตั้งแล้วเดี๋ยวก็ฉีกรัฐธรรมนูญอีกเป็นฉบับที่20แล้วเนี่ยค่ะอาจารย์คะคุณสมบัติอย่างหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือความอดทน
ความอดทนต่อความแตกต่างความอดทนต่อความเห็นที่ไม่เหมือนกันดิฉันนึกว่าอดทนให้เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่ครับคือความอดทนที่ยอมรับแต่ว่าถ้าเห็นว่ากติกาไม่เหมาะสมก็ต้องหาวิธีการในการที่จะแก้กติกาด้วยกติกาถูกไหมครับด้วยกติกาด้วยคันลองการแก้รัฐธรรมนูญก็ทำได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญก็บัญญัติไว้แล้วว่าให้แก้อย่างไรถ้าคุณชนะเลือกตั้งมาแบบแลนด์สไลด์คุณก็แก้รัฐธรรมนูญได้เลยถูกไหมครับคือผมคิดว่าถ้าเราเดินตามนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นระบบการเมืองกันเองแก้ไขปัญหาไม่ได้ใช้ปัจจัยภายนอกหรือกำลังภายนอกเข้ามาแทรกแซงผมคิดว่าสังคมก็จะเดินได้แต่ว่าหัวใจคือการอดทนต่อกันนะครับแล้วก็เคารพในเหตุผลให้เกียรติซึ่งกันและกันผมคิดว่านี่คือพื้นฐานสำคัญมากของสังคมแล้วสังคมจะเดินต่อได้นะครับแล้วก็ความขัดแย้งจะค่อยๆคลี่คลายสุดท้ายฟันธงเลยค่ะอาจารย์ประชาชนฝากความหวังไว้ที่การเลือกตั้งครั้งนี้ได้ไหมคะผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้อำนาจนะครับประชาชนคิดว่าไม่พอใจหรือพอใจอะไรการกระทำงานอย่างไรวันนั้นเป็นวันที่ประชาชนจะมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นที่สุดคือเข้าใจซะก่อนว่าระบบการเลือกตั้งนี้เป็นอย่างไรศึกษาให้ดีว่าแต่ละพรรคการเมืองแต่ละบุคคลที่ลงมาแคนดิเดตนายกพอใจหรือไม่พอใจอย่างไรแล้วตัดสินใจให้ดีแล้วก็ไปใช้สิทธินั้นอย่างเต็มที่ทำให้การเลือกตั้งมีคุณภาพก่อนนะครับโหวตเตอร์ต้องมีคุณภาพเราจึงจะได้ผู้ได้รับเลือกมีคุณภาพด้วยครับค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะจากที่เราคุยกันในวันนี้นะคะดิฉันคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าการเมืองในปีนี้2562จะเดินหน้าไปอย่างไรจะมีทิศทางอย่างไรจะขัดแย้งหรือไม่จุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่มือของเราทุกคนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะไปลงคะแนนเสียงกันเยอะๆในฐานะที่เราเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นคนที่ก่อให้เกิดประชาธิปไตย24กุมภาพันธ์นี้นะคะไปใช้สิทธิ์ของท่านค่ะและหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรเราต้องช่วยกันประคับประคองการเมืองไทยและสร้างการเมืองภาคพลเมืองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณเดอะคีแมนของเราในวันนี้ค่ะศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะหมดเวลาของรายการเดอะคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่2นะคะซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีข่าวโทรทัศน์ TIN N24 ช่อง16นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดอะคีได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะและจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายๆจริงๆค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์วุฒิศาสตร์ดิฉันชนิดนันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเปลี่ยนประเทศของเราอย่างไรการเลือกตั้งอาจจะไม่เปลี่ยนประเทศแต่การเลือกตั้งจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จะเป็นทางออกเพื่อไปสู่อนาคตที่สดใสของประเทศไทยเรารู้กันอยู่แล้วว่าในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเนี่ยการเลือกตั้งไม่ใช่ทั้งหมดคุณภาพของประชาธิปไตยก็จะอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของสถาบันทางการเมืองการทำงานของฝ่ายที่ได้รับเข้าไปเป็นคณะรัฐมนตรีเข้าไปทำงานเกี่ยวเรื่องของระบบตรวจสอบถ่วงดุลต่างๆแต่ด่านแรกที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งที่มีคุณภาพนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่ในบรรยากาศที่เตรียมเข้าสู่บรรยากาศของการเลือกตั้งแล้วแล้วก็เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันก็คือเราต้องการการเลือกตั้งที่ทั้งมีความเป็นอิสระนะคะแล้วก็มีความเป็นความเท่าเทียมนะคะความเป็นอิสระหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องสร้างบรรยากาศให้คนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ตามความต้องการของตัวเองโดยปราศจากการแทรกแซงต่างๆดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทหารต่างๆเนี่ยควรจะต้องเปิดโอกาสฮะให้การเลือกตั้งเนี้ยเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในกระบวนการของการเลือกตั้งที่มีคุณภาพเนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆอีกยกตัวอย่างอย่างเช่นกกต.คุณเป็นคนคุมกติกาของการเลือกตั้งเนี่ยถ้าคนคุมกติกาแล้วไม่สามารถจะรักษาให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในสนามของการแข่งขันเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นธรรมเนี่ย
ทั้งคนเล่นทั้งคนที่เฝ้าดูคือประชาชนเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวอาจจะลุมกติกาลุมคนถึงกฎหมายก็ได้นั่นประการที่หนึ่งองค์ประกอบประการที่สองที่คิดว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของพรรคการเมืองโลกเราหรือคนไทยคาดหวังกับการทำงานของพรรคการเมืองมากนะคะฉะนั้นวันนี้พรรคการเมืองอาจจะอยู่ในโหมดของการแข่งขันแต่หัวใจสำคัญอย่ามุ่งแต่ชัยชนะอย่างเดียวต้องคำนึงเรื่องของการให้นโยบายที่มีคุณภาพกับประชาชนแล้วสามารถจะนำไปสู่การปฏิบัติแล้วพาประเทศไทยเราออกจากวังวนของปัญหาให้ได้นะคะส่วนที่3ก็คือโหวตเตอร์หรือผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่แหละเสียงวันนั้นเนี่ยจะเป็นเสียงที่ทรงพลังมากดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามถามตัวเองตลอดเวลาค่ะอย่าถามว่าคุณจะได้อะไรจากการเลือกตั้งแต่ถามว่าประเทศชาติจะได้อะไรจากการไปมีส่วนเลือกตั้งของคุณและนั่นเนี่ยคือทางออกของประเทศไทยอาจารย์อยากเห็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพและคิดว่าประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมค่ะจบทุกแง่มุมแบบง่ายๆกับ KPI Election Watch ได้ที่ www.kpicorner.com